รุปผ่าตัดสรุปยังไม่ได้ผ่าไม่มีหมอผ่าให้ไม่มีใครกล้ารับผิดชอบคือใช่คุณหมอบอกว่าถ้าผ่ามีเปอร์เซ็นต์รอดแค่ 3% นะต้องแจ้งเลยค่ะเราทุกคนก็มองหน้ากันแล้วก็ไม่ต่อท่านบอกว่าสมมติว่าผ่าออกไปแล้วผ่าเสร็จแล้วอะค่ะคุณอาจจะนอนเป็นผักแล้วก็คือนอนเป็นผักเลยจำใครไม่ได้แล้วก็นอนนิ่งๆแบบนั้น2คุณอาจจะนอนนิ่งๆแบบนั้นทำอะไรไม่ได้เลยแต่คุณอะจำใครได้จำคนได้หมดเลยแต่คุณไม่สามารถโต้ตอบหรือว่าทำอะไรต่อเขาได้3คุณขยับตัวได้แต่คุณไม่สามารถจำใครได้เลยคุณไม่สามารถเพราะการผ่าตัดมันใหญ่มากมันอยู่ใกล้อวัยวะที่สำคัญแล้วเปอร์เซ็นต์ของการที่จะรอดออกมามันมีเท่านี้ตอนนั้นคิดอะไรไม่ได้ก็เลยบอกเขาว่าพาขับรถหน่อยไปไหนก็ได้ขับรถวนในเมืองก็ได้ตอนนี้ต้องการรีเซ็ตตัวเองนิดนึงปรากฏว่าเราขับไปอะค่ะเราไปเจอตรงข้ามแมคโครอะค่ะเขาจะมีที่สแกนที่สแกนที่สแกนเขาเรียกอะไรคะTC สแกนใช่ไหม MRI อะค่ะเป็นคลินิกที่รับเฉพาะส่วนเรื่องของการสแกนการตรวจถูกไหมใช่ใช่ค่ะเรามองแล้วเขาปิดเขากำลังจะปิดค่ะแล้วก็พี่อูพาไปหน่อยเสร็จแล้วเราไปจอดเขาบอกว่าปิดแล้วค่ะปิดแล้วแล้วบอกว่าคุณหมอคะหนูขอเคสหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยหนูอยากดูอวัยวะทั้งหมดอะไรเงี้ยเขาบอกว่าปิดแล้วค่ะไม่ได้จริงๆค่ะปิดแล้วแล้วคุณหมอไม่อยู่แล้วด้วยคุณหมอออกไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะพี่เป็นพยาบาลทีนี้บอกคือว่าพี่อะค่ะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดอะค่ะแล้วก็แบบมีเปอร์เซ็นต์หมอบอกว่ามีเปอร์เซ็นต์รอด 30% นะคะพี่เลยอยากดูว่าเหมือนเขาฟังแล้วเขาก็เลยถามว่าคนไหนคะพี่นี่แหละค่ะงั้นพี่รอแป๊บนึงแล้วเขาก็โทรหาคุณหมอที่เพิ่งออกไปอะค่ะคุณหมอคะมีคนไข้อะค่ะเส้นเลือดใหญ่หัวใจฉีกขาดตอนนี้มาอยู่หน้าของคลินิกเราแล้วค่ะคุณหมอจะให้เปิดรับหรือคุณหมอจะอะไรยังไงไหมคะเขาก็คุยต่อหน้าเราอะค่ะคุณหมอว่ารับเลยสแกนให้เขาทำให้เขาเลยพอสแกนเสร็จน้องที่สแกนเขาก็ตกใจอะค่ะเหมือนเขาตกใจแต่เราดูอาการเขาเฉยๆนะคะพอเขาเสร็จแล้วเขาก็ออกไปแล้วก็โทรหาคุณหมอค่ะก็คุยอะไรกับคุณหมอไม่รู้คุณหมอก็เลยบอกว่าขอคุยกับคนไข้หน่อยค่ะพอได้คุยเสร็จคุณหมอว่าคุณพี่คะเลยเขาก็คุยรายละเอียดค่ะคุณพี่นี่ต้องมีอะไรจะต้องผ่าหรือเปล่าคะหรือว่ามีคุณหมอนัดผ่าหรือว่านัดอะไรมีคุณหมอประจำตัวหรือยังคะอะไรเงี้ยเราก็เลยเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังคุณหมอก็เลยบอกว่างั้นให้ไปหาคนนึงที่อยู่โรงพยาบาลนี้เขาจะมีเบอร์โทรคุณหมอใหญ่อยู่จะเป็น1 ใน 5หรือ1อะไรของประเทศอะค่ะที่สามารถจะผ่าเคสแบบนี้ได้ค่ะเราก็เลยไปได้ที่ศูนย์หัวใจสิริกิติ์คือเราได้เบอร์ท่านมาเราโทรไปพอเราบอกท่านปุ๊บท่านบอกมาเดี๋ยวนี้เลยกรุงเทพอยู่ขอนแก่นค่ะแล้วพอเราไปปุ๊บของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะใช่เราก็ถือทุกอย่างไปหมดเลยไปเองนะคะปึ๊บแล้วท่านเห็นปุ๊บท่านบอกว่าโอ๊ยสบายมากนี่คือคำแรกที่ท่านเจอฟิล์มแล้วเจอเราอะค่ะโอ้ยสบายมากแอดมิดเลยคืนนี้แต่ไม่ให้กลับเลยแต่หมอบอกสบายมากหมอรักษาได้โลกเปลี่ยนไปเลยนะเพราะใครคำว่าสบายมากใช่ค่ะโลกเปลี่ยนจริงโลกเปลี่ยนเพราะลูกไปด้วยคุณย่าอุ้มลูกไปด้วยลูกเล็กๆอะค่ะ